ก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันก็ในสมัยนั้นเนี่ยพี่จักรอ่ะต้องรับช่วงต่อจากป้าพี่เนี่ยคุณจีนเนี่ยนะครับเขาจะมีแต้มมีตระกูลของเขาอยู่ซึ่งพี่จักรก็มีแต้มมีตระกูลอยู่เหมือนกันครับแต่เวลาเราเข้าอยู่เข้าได้สมาคมในตระกูลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยที่จะแบบว่าถ้าบ้านใดจากสุขฉลองวันเกิดของคุณจีเนี่ยใครยึดเนี่ยเขาอายุ60เนี่ยเขาเรียกใครยึดใช่ครับถ้าบ้านมีกระตังเนี่ยเขาก็จะจัดวันเกิดแล้วก็จะเรียกคนในสมาคมไปเพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขึ้นบ้านใหม่นะครับวันเกิดขึ้นบ้านใหม่หรือทำพิธีอะไรต่างๆก็จะเรียกคนในสมาคมไปแม้แต่พิธีเกี่ยวกับคนตายครับหรือฝังศพอันนี้ป้าพี่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าก็อยากให้มีคนติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้มันหายไปอะไรเงี้ยก็เลยพาพี่เข้าไปก็เราก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เราอยู่นะครับหลังจากฝึกงานได้ประมาณ3เดือนก็ได้โอกาสงานหนึ่งที่เราจะต้องออกไปทำหน้าที่ซึ่งงานเนี้ยกลายเป็นงานขาวดำงานแรกเป็นงานขาวดำเลยนะครับงานขาวดำก็คืองานศพถูกไหมถูกครับแล้วคันเนี้ยหลังจากที่รับมาเสร็จปุ๊บคันนี้ถ้าเป็นงานศพในกรุงเทพเราก็คงจะไม่เท่าไหร่ดีแต่งานศพครั้งแรกที่เราเจอคืองานต่างจังหวัดเราต้องเดินทางไปที่จังหวัดจะไม่พูดโดนจังหวัดไหนโอเคหลังจากที่เราไปที่จังหวัดนี้เสร็จปุ๊บเราก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปเพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมให้กับเขาครับซึ่งก็ที่เนี้ยมันจะแปลกอย่างนึงธรรมดาเราต้องจัดกันที่วัดถูกป่ะครับเอ้ยเดี๋ยวไปที่นี่ดิไอ้นี่เราต้องมาเผาเนี่ยไม่ใช่อันแรกคือจัดที่วัดก่อนครับเราไปที่วัดและคราวนี้ด้วยความที่ว่าหลังจากที่นะเขาไปเตรียมปิดข้าวของอะไรทุกอย่างแล้วเตรียมป้ายอะไรเรียบร้อยเตรียมเบาะที่นั่งอะไรเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่พระท่านเนี่ยมาตรวจหลังจากที่ตรวจเสร็จเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางสมาคมแล้วว่าจะเรียกคนขึ้นมานะครับเพื่อสำนักศพถูกปะถ้าเราเคยเห็นในหนังจีนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคนยืนเรียงกันแล้วก็มาสำนักศพถูกไหมครับหลังจากตรงนั้นเนี่ยคืนแรกนะก็จะเป็นหน้าที่ของอาเจกที่จะเป็นคนเชิญทูตเรียกแขกอะไรขึ้นมาพวกพี่ก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายคนที่เชิญแขกขึ้นมาเขาเรียกเสวยนะครับพวกพี่ก็จะยืนแล้วก็ประตานยืนทั้งสองข้างเป็นเหมือนการคารวะแขกที่เดิมซึ่งหลังจากที่ครั้งนี้คืนแรกผ่านไปก็ผ่านไปได้ด้วยดีพอมาถึงคืนที่สามก็จะเป็นของเพื่อนพี่นะครับเขาก็ถูกให้เป็นคนเชิญแขกนะหลังจากที่เขาทำหน้าที่ก็คือไปเชิญแขกเนี่ยระหว่างที่แกกำลังเดินไปแล้วก็ย่อเข่าเพื่อคารวะเพื่อที่จะเชิญแขกอยู่ๆก็มีเหตุการณ์แบบว่าสะดุดล้มอ่ะหน้าคว่ำไปที่พื้นนะครับซึ่งทุกคนก็มองเฮ้ยเป็นอะไรแต่ครั้งนี้ว่าด้วยความว่าพวกเราเป็นมือใหม่ครับทุกคนก็ให้อภัยได้ก็คือหมายถึงว่าอาจจะประมาทไม่คืออะไรอย่างเงี้ยนะพอจะพอลุกขึ้นมาเพื่อนมันโตขึ้นนะเมื่อมือมันสั่นๆแล้วก็ค่อยๆเชิญแขกเข้ามานะครับพอเชิญแขกคนแรกเสร็จก็ต้องเชิญคนที่สองคืนนั้นมีทั้งหมด3ท่านนะครับวีครับเหตุการณ์ก็คือเชิญ3ครั้งหน้าขมันก็3ครั้งเฮ้ยคือหลังจากที่หน้าขมันเสร็จแล้วพอมันกลับมายืนเสร็จปุ๊บหน้าศพแล้วก็คือหน้าขมันอย่างเงี้ยหรอปะ
คุกเข่าเสร็จคุกเข่าเสร็จปุ๊บเพื่อกวักมือเพื่อจะเชิญแขกแล้วก็เดินให้เขาเดินนำหน้าแล้วก็จะเดินตามประกบใช่ไหมช่วงที่เราหวักคุกเข่าเนี่ยเขาเหมือนก็โดนอะไรสักอย่างถีบไปเนี่ยหน้าทิ่มไปเลยจินตนาการแบบนั้นเหมือนกันว่าน่าจะเป็นลักษณะของการแบบพอโค้งปุ๊บแล้วก็หน้าขมำหน้าขมำเหมือนแบบคนเอาตีนถีบตรงตูดอ่ะให้หน้าคว่ำลงไปอ่ะใช่คราวนี้เสร็จปุ๊บเด็กเขาเข้ามาประกบเพื่อนคนนี้แล้วบอกไปรู้พอแล้วไม่ต้องเดี๋ยวกูทำต่ออีกไอ้เพื่อนที่ยืนติดอยู่กับเราอ่ะมันก็คือมันหน้าตีนและตัวต่ำเนี่ยเราก็ยังอยู่ในพิธีเราพูดอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมหลังจากพิธีเสร็จปุ๊บทุกคนแยกย้ายกันกลับไอ้เพื่อนคนนี้ไม่พูดอะไรเลยนะปุ๊บขึ้นรถขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยไม่พูดอะไรสักคำเดียวเลยแล้วพอวันที่สี่อันเนี้ยถึงตาพี่แหละพี่จะต้องมาตรวจเพราะไอ้เพื่อนคนนี้เขาไม่มาด้วยนะพอไม่มาถึงเวลาพักสุดเสร็จปุ๊บก่อนหน้านั้นเล่าต่อไปนิดนึงตอนนั้นน่ะพี่มาที่หน้างานก่อนเพื่อที่จะมาเปลี่ยนของเอาของครับนะหลังจากที่เรากำลังเปลี่ยนของเนี่ยพวกญาติๆเขาก็ยังไม่มาแต่เราจะเห็นอาม่าคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่ตรงที่นั่งแขกครับเราก็มองเออทำไมอาม่าสงสัยเป็นญาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจัดไปก่อไม่มีอะไรทำแล้วก็ทำไมอาม่าเป็นญาติกันนี่เหรอสามารถไปหันมามองได้ยินจะได้ยินพยักหัวให้อ๋อสามารถนี่มาไว้แล้วแล้วคนอื่นไปไหนหมดล่ะก็บอกเดี๋ยวอีกก็มากันแล้วหรือมาทำอะไรก็บอกผมก็เป็นเจ้าหน้าที่อย่างนี้ก็คุยกันนะหลังจากที่คุยอะไรเสร็จปุ๊บเด็กก็มาพอดีเด็กอะไรเข้ามาเสร็จจะเรียกเอ้อาจารย์อ๋อผมก็เรื่องติดของอะไรหรือยังเตรียมแล้วเนี่ยญาติก็พาเข้ามาแล้วเด็กไหนญาติจะพาก็หันมองอ่ะจะอยู่อาม่าที่ไหนล่ะหลังจากที่สงสัยอาม่าเดินไปทำนู่นทำนี่แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ย แล้วผมบอกเขาอ๋ออาม่าอยู่ตรงที่ว่าเขามีบ้านมีบ้านเป็นบ้านเป็นหลักๆอะไรแค่ที่ว่าบ้านกระดาษแล้วอาม่าไปยืนอยู่กำลังอยู่ใกล้เขาไปอ๋อเขาบอกอ๋อตั้งแต่แกไปเองชอบกระดาษอะไรแล้ว ซึ่งหลังจากตรงนี้อ่ะได้เวลาทำพิธี พอพักสุดเสร็จพี่ก็เป็นคนเชิญเดี๋ยวแป๊บนึงนะวีขอไอ้นิดนึงได้พี่สักหาน้ำจีบด้วยพี่โอเคหลังจากพระสวดเสร็จเนี่ยพี่ก็เป็นคนเชิญอันเนี้ยคนเชิญก็เหมือนเดิมเหมือนกับเพื่อนพี่คือสามคนนะหลังจากที่เราเดินไปเสร็จปุ๊บคุกเข่าคารวะเราก็ต้องก้มเวลาเราเหมือนกับว่าแขนขาข้างหนึ่งนุ่งข้างบอกใช่ไหมครับเหมือนแบบท่าตัวเองเนี่ยแล้วก็ปักเอามืออ้อมไปเสร็จแล้วก็โค้งหัวนักเพื่อที่จะเชิญแขกท่านแรกมาเป็นประธานพิธีแต่ช่วงที่เราก้มหัวแหละแต่ก็ต้องเห็นรองเท้าโคตรถูกปะครับครับเท้าอ่ะมีทั้งหมดเนี่ยหกใช่ไหมมันต้องมีหกสามคนก็ต้องหกถูกปะครับแต่เงินมีแปดหมายความว่ามันมีเท้าโผล่เพิ่มขึ้นมา1คู่ใช่อีกคู่นึงซึ่งเราก็งงเฮ้ยมี4แล้วมันนี้ก็เลยเงยหน้าคือเงยเอ๊ะไม่มีแล้วก็กวักมือเชิญชั้นแรกไปใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับอีก2ทีละคนใช่ไหมพอคุกเข่าเชิญจากเท้า4ข้างถูกป่ะไป2คู่ถูกป่ะครับมันยังมีท้าก็คืออีกคู่หนึ่งอยู่อ่ะก็คือการว่าเหมือนมีคนนั่งอีกคนเลยแต่ว่านึกในใจแล้วต้องมีอะไรแน่เลย
แต่ก็ยังด้วยความว่าด้วยปู่ด้วยเราเจออะไรมาเยอะถ้าพอจะนิ่งป่ะก็โอเคกับมันเรียกเขาต่อไปแล้วพอห้องที่3เหมือนเดิมเลยนะครับเห็นรองเท้าเหมือนกันเป็นเท้า4คู่แต่เราไม่พยายามเหลือบมองแต่เราไม่เห็นตัวข้างบนแล้วแต่ละเห็นช่องขาขึ้นไปนะใส่เห็นเลยว่าเป็นรองเท้าผู้หญิงแล้วก็กระโปรงแพรกางเกงขาก้วยแพรสีดำๆอ่ะแล้วพอเสร็จตรงนั้นก็เชิญท่านนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ขันหลังอีกทีหนึ่งแล้วเขาแล้วก็ทำมือเชิญเขาอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปหลังจากที่เดินเข้าไปเสร็จเราก็คิดว่าในตัวนี่เราเห็นจริงๆหรือว่าพอเราตรงนี้เสร็จเราก็เตือนทูบแล้วใช่ไหมเตือนทูบเพื่อที่ให้ประธานก่อนหนึ่งทีนี้มันจะยิงแค่3คนถูกป่ะแต่เวลาเราดิ้นทูบอ่ะคนที่หนึ่งรับเสร็จปุ๊บก็มีคนที่สี่ยืนอยู่ด้วยอ่ะพอเอาทูบจุดปักเสร็จปุ๊บคนที่สองคนที่สามพอมาให้คนที่สามแบบมีมือเลยยื่นมาเพื่อไปหยิบทูบอ่ะมีครับมือเนี่ยแหละยื่นมาก็จะหยิบทูบเป็นมือผู้หญิงอ่ะใส่แหวนอ่ะเป็นหยกอ่ะเห็นคาตาเลยอ่ะครับแค่นั้นแหละคือพี่ก็เริ่มโอ้อะไรเนี่ยอะไรจะแรงขนาดนี้วะจบปุ๊บก็ปักเสร็จก็คือเริ่มจะสั่นแล้วไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้มาก่อนพอกลับเข้าที่ได้เสร็จเขาเอามือมาตบแต่นี่อีทำต่อไปเดี๋ยวมีอะไรกูเข้ามาข้างต่างซึ่งระหว่างที่ทำพิธีคำนับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมแขกอะไรครับมาคำนับแล้วก็แต่เราต้องหันหน้าเข้าไปหาโลกุมาจะมีครับพอเราหันหน้าเข้าไปหาโลตัวพี่กำลังว่าจะคำนับครั้งที่หนึ่งพี่เห็นอ่ะมีอาม่าคนหนึ่งนั่งอยู่บนโลงนะครับใส่ชุดเสื้อสีขาวกางเกงขาก้วยสีดำนั่งอยู่บนโลงเหมือนชุดลำไทเก๊กอย่างนั้นนะอะไรนะคล้ายๆเหมือนชุดลำไทเก๊กอะไรอย่างนั้นป่ะพี่ใช่แต่เป็นสีมันๆนะโอเคครับเป็นสีมันๆสีดำครับแล้วก็หันมายิ้มให้เราเฮ้ยคำนับครั้งที่หนึ่งปึ๊บพอเราเงยหน้าขึ้นจากที่เราเห็นนั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมวีครับมีอีกคนหนึ่งมานั่งอยู่บนโลงอุตะจากที่นั่งอยู่บนโลงคนเดียวคืออาม่าสองคำนับครั้งที่หนึ่งเสร็จปุ๊บโผล่มาอีกคนหนึ่งที่นั่งคู่กับอาม่าบนโลงใช่พอเสร็จคำนับครั้งที่สองปุ๊บคำนับที่สามคืออยู่เหมือนเดิมเลยครับทั้งคู่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ประคองหัวให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ตึ๊บในใจแบบตึ๊บในใจแล้วเราอยากจะไม่มองนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอการนั้นเสร็จแล้วที่ถามพี่อย่างแยกย้ายผมบอกว่าแยกย้ายเด็กก็ลากตัวมาลากเราออกมาที่หน้าประหลาดพิธีแต่รถของเขาแล้วแกก็เอาน้ำตะกี้มาเอาไปตะกี้มาครับผมปะช่วงที่เราประสาทเสร็จใช่ไหมพี่รู้สึกไปอะว่าไอ้บอกมันมีจะอยู่ตามอันนะหวีพี่เข่าอยู่บอกตรงกลางพี่รู้สึกมีคนเนี่ยมาคุกเข่าอยู่ข้างๆพี่อะเป็นบอกอะสัมผัสได้เลยว่ามีคนอยู่แต่ไอ้บอกเองรู้สึกไหมจำที่บอกคำนับเร็วคำนับนะต่อคำนับเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าอดไม่ได้หันไปมองข้างๆโอ้โหวีเป็นอาม่าคนที่สองที่นั่งอยู่บนลงมันนั่งของเขาอยู่ข้างๆกับพี่เท่านั้นแหละพี่อึ้งคือไหนครับไหนท้องคือไหนหลังต้นจำเป้าเลยอ่ะช็อตนั้นคือพี่สัตว์ยังมีสติอยู่ไหมหรือว่าสลบไปแล้วไม่มีสติอยู่เด็กอ่ะเดินเข้ามาประคองแล้วก็พาออกไปครับนั่งนอกพอออกนอกเวลาไม่ดีเสร็จบอกแจก
พรุ่งนี้ค่อยคุยที่สมาคมตอนนี้ว่าไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับเลยอยู่ไม่ได้แล้วก็มีเสียงหัวล้อมาให้อ่ะเหมือนแกมาหยอกเงี้ยเหรอป๋าเหมือนแกล้งนะความรู้สึกเหมือนมาแกล้งเหมือนอาม่าแกมาหยอกอย่างเงี้ยเหรอป๋าแล้วพอเสร็จเนี่ยนะวันตอนเช้าเราต้องประชุมกันที่เรื่องที่จะเป็นงานต่อครับเพื่อนมันก็มาแล้วก็มาพูดคุยเฮ้ยตกลงวันนั้นมันเป็นอะไรเป็นเล่าให้ฟังมันบอกว่าตอนที่มันไปเจอคนมาประธานเนี่ยมีเท้าอ่ะผู้หญิงคนนี้ถีบมันนะครับหน้าขมำเขาบอกตอนแรกมันก็เหมือนกับว่าไทยผักแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นทางโล่งไม่เอตรงสองข้างทางที่เชิญไปหน้าประหลาดพิเศษมันโล่งแล้วใครจะมาถีบมันถูกปะครับแล้วพอที่มันเจอกันนั้นมันเห็นอาม่าคนหนึ่งอาม่าเป็นผู้ตายของตายลูกผู้ตายอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมองมันตาเขียวเลยอ่ะชี้หน้ามาทางมันน่ะมันก็ตอบไปแต่ด้วยความที่ว่ามันคิดว่ามันตาตายได้ยังไงนี่แหละมันก็ยังทำหน้าที่ต่อจนสุดท้ายเนี่ยนะจนสุดท้ายมันเจออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันยังเห็นนะมันเริ่มบอกว่ามันเห็นแม่ม้านั่งอยู่บนปองปันกับตาเขียวเลยจนนายเจ็บขาว่ามือจะทำอะไรมาวะที่เขาทำให้เขาไม่พอใจสุดท้ายอ่ะตามาไปซะฝันมามึงมายุ่งอะไรกันของขึ้นไหวของอ้วกตรงหน้าโรงเนี่ยมันจะมีของของใช้ของคนตายวางไว้อยู่แปรงสีฟันอะไรเนี่ยเราเตรียมไว้ว่าไอ้นี่ไม่รู้เรื่องไปแตกยุ่งยากของเขาไงเป็นเรื่องเลยแต่คือไม่ได้ไปเอาอะไรไปเนาะแต่ก็คือว่าไปยุ่งกับของที่เขาวางเตรียมเอาไว้อยู่แล้วหน้าโรงแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวไงครับแล้วไปยุ่งยากก็เหมือนว่าไปยุ่งของของเขาซึ่งเป็นญาติไหมพี่ศักดิ์คนที่ไปขยับเนี่ยไม่ได้เป็นญาติอะไรด้วยใช่ไหมไม่ได้เป็นญาติเขาเลยห่วงไงแต่มารู้อีกทีคือมันไปชงกับเขาอะยังไงเอ่ยไปชงกับเขาป่าชงกับคนตายไงดวงมันชงกับคนตายดวงมันชงกันหมายความว่าอย่างเช่นอะไรอย่างอะไรชงอะไรอย่างเช่นตอนนี้ถอดชนชงกันเลยนะนั่นแหละเป็นปีทั้งปีชงอะไรกันอย่างเงี้ยหรอแล้วคือไอ้ชงอ่ะอันเนี้ยคือวีอ่ะเคยได้ยินมาแต่วีไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไหมนะที่เขาบอกว่าคนเกิดปีนั้นกับคนเกิดปีนี้ที่มันชงกันอ่ะเวลาเห็นหน้ากันโดยที่ไม่ต้องรู้จักกันมันจะรู้สึกเดี๋ยวเล่าให้ฟังคานกันอาจจะต่ออันนี้หลังจากที่เราเห็นเสร็จก็คุยเจ๊ก็บอกอ๋อมันแล้วเราก็บอกเจ๊ก็บอกคุณก็เห็นใช่ไหมบอกโอ้เห็นเป็นที่อาม่าสองคนเนี่ยยิ้มมาด้วยเจ๊ก็บอกอ๋อที่อาม่าอีกคนเนี่ยที่เราเห็นนั่นน่ะคือเป็นน้องสาวอาม่าคนนี้ถ้าแต่ท่านเสียไปก่อนแล้วเขามารับที่สาวเขาแล้วหลังจากที่เราประชุมอะไรกันเสร็จแล้วพี่ก็ถึงวันที่จะต้องขึ้นย้ายลงเพื่อที่จะไปที่สุสานถูกป่ะแล้วคราวนี้ทำพิธีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะก็เอาคนเนี่ยคราวนี้คนแบกลงอ่ะเขาต้องลงคนจีนสมัยก่อนสมัยที่อ่ะลงเป็นป่าไม้จริงนะครับไม่ใช่ไม่อัดครับได้เผาแล้วมันหนักมากคือถ้าจะแบกดีก็ต้องมี7-8คนนะแล้วพอมาถึงตรงนี้หลังจากที่เคลียร์แล้วก็เรียกคนแบกมาแบกเขาก็จัดการทำพิธีอะไรเรียบร้อยครับช่วงที่กำลังจะแบกทุกคนร้องเฮ้ออ้าว1 2 3ฮึบวีคน7 คนยกลงไม่ขึ้นเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเอาคนเข้าไปเจ้าอ้าวแล้วร้องใหม่แล้ว1 2 3พอมันเหมือนว่ายกขึ้นมาที่นึงอ่ะมันเหมือนมีอะไรกดอ่ะปึ้งความรู้สึกคือมันหนักมากเงี้ยพี่ศักดิ์ใช่แต่พี่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ยก
แต่คนที่ยกก็คือคนที่จับท่าแบกลงตรงนี้โดยเฉพาะขึ้นย้ายลงอืมเออหลังจากนี้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเด็กก็บอกว่าหรือเข้าไปเสริมอันนี้ถึงตาพี่กับเพื่อนพี่แล้วเข้าไปก็เป็น9คนใช่ไหมครับพี่ก็ไปอยู่หัวท้ายกันเสร็จปุ๊บอ้าว1 2 3ปึ๊บพอเราฮึบเสร็จปุ๊บพอยกขึ้นมาได้หน่อยเหมือนมีคนกระทืบลงอ่ะปั้งลงกลับมาที่แท่นที่วางลงอ่ะครับเออพอตรงนี้เสร็จเจ็ดบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณเลือกออกมาก่อนดิแล้วก็เจ็ดก็เดินเข้าไปอาม่าเขาลงนะช่วงที่อาเจ็ดไปเข้าลงอ่ะปีที่อยู่ข้างอาเจ็ดนี่แหละเข้าลงอาม่าโอ้จะพาไปรู้ไปอยู่บ้านใหม่นะหรือให้ความร่วมมือหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวไปบ้านใหม่แล้วไปอยู่กับน้องสาวนี้นะครับเคาะป๊อกป๊อกสองทีหลังจากที่เคาะเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเสร็จหยุดปุ๊บวีสิ่งที่เราได้ยินต่อมาคืออะไรป่ะยังไงพี่เสียงเคาะปรับมาป๊อกป๊อกป๊อกเอ้ยมีเคาะจากในโรงออกมาด้วยเหรอจากในโรงโอ้โหคันนี้ทุกคนขนลุกสู้เลยอ่ะเออแล้วหลังจากตรงนี้เสร็จเด็กเขาบอกเอออาม่าคงรับรู้แล้วแหละอ้าวไปพวกนี้ไปยกหลังจากไปยกเว้ยยกอ้าวหนึ่งสองสามพอเอาขึ้นมาหน่อยเดียวก็เหมือนมีคนเหยียบลงมาอีกอะตั้งคราวนี้พี่มองขึ้นไปเป็นอาม่ายืนอยู่บนโรงครับทึบโรงอะโอ้โหเหมือนกับแกมองหัวจนเป็นตะกิดเจ็บเจ็บเจ็บไปอยู่บนโรงเออเว้ยแล้วเลยเรียกไอ้คนแบกโรงมาผมไอ้พวกนี้มีใครชงมีใครเป็นอะไรบ้างวะมีไรหรือไรถามไปจนสุดท้ายไปเจออยู่คนหนึ่งวีทำไมอ่ะปีชงคนแบบเราเป็นผู้หญิงแล้วมีประจำเดือนโอ้โหโอ้ยนี่น่าโกรธไงครับบอกเออออกมาเลยหรือมีประจำเดือนเหรอก็นะคือเป็นเหมือนคือเขามาแทนเป็นผู้หญิงอ่ะเขาไม่ให้ผู้หญิงมาแบกใช่คือเขารู้ไหมคนที่มาแบกไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเออโอ้โหแล้วก็มีเอาเขาออกไปเลยพอออกไปเสร็จบอกเจ็ดคนทำไม่ดีจุดรูปขอเข้ามาอะไรเสร็จปุ๊บครับอ่ะยกขึ้นใหม่หนึ่งสองสามปุ๊บขึ้นสบายเลยอ่ะแล้วก็แบกออกไปอ่ะแล้วก็เอาไปขึ้นลงนะครับนั่นแหละแล้วก็ไปที่ปีศาจเนี่ยกงเต็กคือต้องบอกแบบนี้นะว่าไอ้เรื่องของการที่แบบตอนยกลงอะพี่หยกวีได้ยินมันเยอะมากนะจะทักไม่ได้นะหนักครับพูดทำไมไม่หนักงี้ไม่ได้เลยจบเลยนะยกไม่ยกไม่ขึ้นเลย อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่วีเคยได้ยินเหมือนกันว่าถ้ามีรอบเดือนถ้ามีประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยบางเคสเขาไม่เอาคนมีรอบเดือนหรือเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ให้เข้าไปแตะเลยด้วยซ้ำต้องเชียร์ให้คนที่เป็นผู้ชายไปยกล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยถูกครับเอออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเคยได้ยินมาจากคนเฒ่าคนแก่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่พี่หยกพูดเมื่อกี้เรื่องปีชงปีชงก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story